จริงๆเขาเข้มแข็งมากนะครับที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าในอดีตมันก็มีหลายๆครั้งที่แบบเกือบจะก้าวไปได้มีผลงานหรือว่าเกือบจะได้มีผลงานต่างๆขึ้นมาแต่ว่าบางครั้งมันก็ผิดหวังบางครั้งมันก็ทั้งด้านการแสดงเองรวมถึงด้านการร้องเพลงด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังสู้อยู่แล้วก็ยังพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่จนถึงบัดนี้ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ได้จะบอกไงมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะมันก็มีความผิดหวังแต่ว่าอาจจะแบบเขาต้องพัฒนาฝีมืออีกเพื่อให้สามารถก้าวขึ้นมาสู่จุดที่เป็นศิลปินได้แต่เขาก็ไม่ได้ถอยแล้วก็พยายามที่จะทำมันจนปัจจุบันนี้ซึ่งก็ต้องชื่นชมในความอดทนแล้วก็ความพยายามความมุ่งมั่นนะที่ทำให้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ครับ